เมนูฟรุตเจลโล่พาเฟ่สลัดวิธีทำวุ้นบลูเบอร์รี่ใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟเทใส่แก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วแล้วพักไว้ให้เย็นวิธีทำวุ้นโยเกิร์ตใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินมข้นหวานและครีมชีสคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นบลูเบอร์รี่รองไว้พักไว้ให้เย็นวิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่ใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลิจิคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นโยเกิร์ตรองไว้พักไว้ให้เย็นตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่สดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ